วันนี้เวลา 12:39 น.ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จออกณตำหนักทิพิมานตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อทรงบรรยายรายวิชาผ่านระบบออนไลน์หัวข้อการเกิดโรคมะเร็งออนโคเจเนซิสในหัวข้อระยะต่างๆของการเกิดมะเร็งและกลไกที่เกี่ยวข้องพระราชทานแก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลชั้นปีที่4และชั้นปีที่5ประจำปีการศึกษา2564ซึ่งในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2โดยในครั้งแรกทรงบรรยายถึงภาพรวมของการเกิดมะเร็งและชีววิทยาการเจริญของเซลล์มะเร็งในวันนี้ทรงบรรยายเกี่ยวกับสไลด์2กระบวนการการเกิดมะเร็งซึ่งประกอบด้วยหลายขั้นตอนได้แก่ขั้นเริ่มต้น initiation ขั้นก่อตัว promotion และขั้นกระจายตัว progression ซึ่งต่างมีความซับซ้อนในตัวเองทั้งสิ้นวันนี้จะเป็นตอนที่2ของหลักสูตร carcinogenesis ชื่อ multi stages carcinogenesis mechanisms incident ของโรคมะเร็งหลายชนิดมีการเพิ่มขึ้นในปัจจุบันแต่ในบางชนิดก็ไม่เปลี่ยนแปลงหรือลดลงสาเหตุหนึ่งของการที่มีโรคเพิ่มขึ้นคือการที่คนเรามีอายุขัยหรือไลฟ์สแปนยืนยาวขึ้นอันเป็นผลมาจากการสาธารณสุขที่ดีขึ้นแต่การเกิดโรคมะเร็งบางชนิดน่าจะเกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปเชื่อกันว่าการเกิดมะเร็งส่วนใหญ่มีสาเหตุจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมเช่นสารเคมีหลากหลายชนิดที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมก็สามารถทำให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ได้โดยทรงบรรยายในขั้นเริ่มต้นที่มีรายละเอียดในเรื่องกลไกการเกิดมะเร็งจากสารเคมีซึ่งในขณะนี้ยังไม่สามารถเข้าใจได้อย่างท่องแท้แต่เชื่อว่าสามารถแยกออกเป็น2รูปแบบคือสไลด์4กลไกที่มีการทำลายหรือเปลี่ยนแปลง DNA โดยตรงทำให้เกิดการกลายพันธุ์และภายหลังกลายเป็นเซลล์มะเร็งซึ่งถือว่าเป็นขั้นเริ่มต้นของกระบวนการการเกิดมะเร็งแต่ร่างกายของคนปกติสามารถซ่อมแซม DNA หรือยีนด้วยเอนไซม์ก่อนที่เซลล์จะแบ่งตัวจึงจะรักษาสภาพเดิมได้สไลด์5ซึ่งความผิดปกติของโครงสร้างใน DNA นี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้กระบวนการควบคุมการแบ่งตัวและการทำงานของเซลล์ผิดไปโดยทรงยกตัวอย่างกระบวนการที่เกิดขึ้นจากสารก่อมะเร็งที่ทำลาย DNA โดยตรงชนิดต่างๆได้แก่สไลด์6สารอัลฟาท็อกซินเป็นสารพิษจากเชื้อราพบได้ในเมล็ดธัญพืชชนิดต่างๆสไลด์7สารไนโตรซามีนพบในอาหารเช่นปลาร้ากะปิรูปแบบที่2เป็นกลไกที่ไม่ได้มีการทำลาย DNA โดยตรงหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า epigenetic mechanism ซึ่งกลไกนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในระบบที่เกี่ยวข้องกับสไลด์8การควบคุมการแสดงออกของยีนซึ่งนำไปสู่การเกิดมะเร็งโดยทรงยกตัวอย่างสารก่อมะเร็งในกลุ่มนี้อย่างละเอียดซึ่งพบว่าแม้แต่การขาดสารอาหารที่สำคัญเช่นโคลีนและสไลด์9เมไทโอนีนก็ทำให้เกิดมะเร็งของตับได้